อดีตนางสาวไทยโบว์ลิ่งปริศนาสุดหวั่นถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่ฆ่าโชว์ช่วยตัวเองอดีตนางสาวไทยโบว์ลิ่งปริศนาสุดหวั่นถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรป่วนซ้ำโดนขู่ฆ่าทำอนาจารโชว์ช่วยตัวเองให้ดูงัดหลักฐานจอดแจ้งความดำเนินคดีเจอแก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์โทรป่วนคุกคามอีกรายสำหรับนักแสดงสาวดีกรีนางสาวไทยโบว์ลิ่งปริศนากัมพูสิริพิธีกรรายการจ๊อบบันเจิดทางช่อง8ที่ครั้งนี้เจอหนักถูกแก๊งมิจฉาชีพทำอุกอาจถึงขั้นขู่ฆ่าแถมทำอนาจารช่วยตัวเองโชว์ให้ดูอีกด้วยงานนี้ทำเอาพิธีกรสาวตกใจและโกรธจัดเตรียมแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเจ้าตัวได้เผยเรื่องราวผ่านรายการเพจมันบันเทิงให้แอนนาและปออนุพฟังว่าล่าสุดโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เล่นงานเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้โดนก่อกวนมากโดนมาตลอดล่าสุดโดนมา3วันติดที่ไม่โอเคเลยคือมีการวิดีโอคอลมาช่วยตัวเองให้ดูด้วยเราบล็อกไปแล้วแต่ล่าสุดเป็นการโทรทวงเงินถามว่าเรารู้จักคนนั้นคนนี้ไหมแต่พอเราบอกว่าไม่รู้จักก็ด่าเราด้วยคำหยาบ3วันที่ผ่านมามันเปลี่ยนมาประมาณ20เบอร์แล้วที่โทรมาหาเราโดนหนักสุดประมาณไหนเคสที่เราโดนแล้วลำบากใจมากๆคือการที่ข่าววิดีโอคอลมาแล้วช่วยตัวเองให้ดูเพราะว่าบางทีที่โทรมาเราก็นึกว่าเป็นงานเราก็มือวกรับไปแต่บางทีมันเป็นในที่สาธารณะเราก็รู้สึกว่าไม่โอเคมันน่าเกลียดมากมันเป็นการก่อความรำคาญเราก็ไม่ได้รู้จักคนนั้นที่เขากล่าวอ้างแล้วเราก็ไม่เคยไปยืมเงินใครด้วยส่วนในเรื่องความปลอดภัยเราก็ไม่ได้คุยอยู่แล้วเพราะคิดว่ามันเป็นการโทรผิดหรือว่าโทรก่อกวนมันเกิดความน่ารำคาญที่ต้องเจอการโทรแบบนี้ทั้งวันจะดำเนินคดีหรือแจ้งความอะไรไหมหลังจากวันนี้ต้องไปแจ้งความไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันเพราะทุกวันนี้มันจะเป็นแค่การก่อความรำคาญในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะในสายเอาจริงๆเขามีการขู่ฆ่าด้วยนะแต่เราก็คิดว่าคงมาไม่ถึงตัวจะเป็นการขู่ฆ่าประมาณว่ารู้จักคนนี้ใช่ไหมเป็นญาติใช่เปล่าถ้าไม่จ่ายก็จะไปฆ่ายกครอบครัวอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่คิดว่าข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลเท็จมั่วๆเขาขู่ไปอย่างนั้นเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแบบนี้เราต้องเซฟตัวเองมากขึ้นไหมอย่างเช่นการไปทำธุรกรรมต่างๆใช่ค่ะตรงนี้รู้สึกหงุดหงิดมากเลยเราก็เคยคิดว่ามีใครเอาเบอร์เราไปขายหรือเปล่าเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ล่าสุดมีพ.ร.บ.ตรงนี้ออกมาด้วยเราก็คิดว่าทุกคนต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะยิ่งยุคโซเชียลไปซื้อกันง่ายทำแบบนี้มันเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยหรือให้คนอื่นรู้แต่คิดว่าการที่มีคนโทรแบบนี้อาจจะต้องมีสักที่เอาเบอร์ไปขายยังไงเราก็ยังตามตัวไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยากจะบอกหรือเตือนอะไรสำหรับคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมเอาจริงๆตัวเองก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าก็ไม่กล้าแนะนำอะไรมากเพราะส่วนตัวแล้วคนที่เคยยืมเงินหรือว่าหลงเชื่อให้ข้อมูลก็อยากจะบอกว่าใครที่โดนมิจฉาชีพขอข้อมูลแปลกๆอย่าให้เพราะบางทีเขาเอาข้อมูลไปใช้ทำอะไรต่อมันก็เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วแต่อย่างเคสของเราเองไม่เคยไปกดดูแอปออนไลน์กู้เงินแน่นอนเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างปลอดภัยก็คิดว่าน่าจะเป็นการแค่โทรมาก่อกวนแต่ที่รู้สึกว่าเราอยากไปแจ้งความเพื่อเป็นการกันไว้ก่อนแล้วก็ไม่อยากปล่อยไว้เฉยๆอย่างน้อยก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตามจับได้ให้จดบันทึกไว้เผื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้น
ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อเวลา 18:49 น.วันที่21มีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารณห้องบำเพ็ญกุศลชั้น2อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เชิญพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์วางที่หน้าโกศลตามลำดับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์หนึ่งรูปสวดพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศลศพสำหรับศพฟังธรรมเมื่อพระธรรมเจดีย์วัดทองนพคุณถวายพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระสวดธรรมคาถาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศและพระสวดธรรมคาถาทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกลงจากอาสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรมสี่รูปขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าโกศลทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จลงจากอาคาร100ปีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตI'm not afraid to die.